จากกรณีการกล่าวนี่เราได้รับแจ้งตอนกี่โมงนะครับท่านครับเราได้รับแจ้งประมาณตีสองครับครับคือเคสเนี่ยทางตำรวจได้รับการประสานมาจากทางส่วนเกี่ยวข้องแล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองสมพรนะครับท่านผู้บังคับการได้สั่งการมาให้เข้าไปดูแลจริงๆแล้วผู้ว่าครับท่านรองสมพรเนี่ยเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ต้นแล้วครับประมาณกี่โมงครับที่ได้รับแจ้งจากที่ตีสองตีสองเสร็จนะครับตอนนั้นเนี่ยได้รับแจ้งก็มีเรือบรรทุกสินค้าจมก็มีลูกเรืออยู่บนเรือเก๋งกันว่าลูกเรือเนี่ยจะได้รับอันตรายก็เลยระดมทีมไปช่วยกันก็มีทางอุทยานหัวหน้าอุทยานได้กำลังไปช่วยก็ทางลูกเรือเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงที่เรียบร้อยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่เรือประจำเรือทั้งหมดกี่นายครับทั้งหมด10นายครับตอนนี้เราเบื้องต้นนี่เราดูแลที่สภ.เมืองสภ.ปากน้ำชุมพรเข้าดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เมื่อคืนเนี่ยได้คุยกันแล้วท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค8ท่านผู้การท่านผู้ว่าก็มีความเห็นตรงกันว่ายังไงต้องดูแลทางรถเรือของส่วนทางเหตุการณ์ต่างๆจะทำยังไงต้องว่ากันก็เมื่อเช้าเรือกว่าจะเข้ามาได้นำรถเรือเข้ามาส่งก็ใกล้ๆ8โมงนะครับก็มาถึงก็รับกันเข้ามาที่สถานีดำเนินการต่างๆทุกคนนะครับการดูแลโรงพยาบาลการกินต่างๆแล้วก็ประสานทางโรงพยาบาลเข้ามาช่วยในการโรงพยาบาลน้ำชุมพรและก็มาส่งทีมแพทย์พยาบาลมาช่วยตรวจร่างกายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าท่าอพอดีได้หลายหน่วยงานก็เข้ามาช่วยกันดูแลครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอ้แล้วเดินทางออกไปทางกี่โมงกี่โมงฮะเมื่อคืนที่ว่าเรือล่มแล้วมันมีการเกิดตีสองแล้วทั้งหมดนี้มีลูกเรือกี่คนนะครับ10 คนมันเป็นเรืออะไรอะฮะเรือตู้คอนเทนเนอร์เยอะไหม42ค่ะ12 ลูก42 ลูกทุกจากไหนไปไหนครับจากท่าเรือท่าทองที่สุราษฎร์แหลมฉบับอ๋อได้ขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับทำทุกวิธีพยายามปรับนั่นแต่เขาก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเวลาก็ประมาณเกือบที่สองก็ดูสถานการณ์มันคือเอาไม่อยู่เราก็ต้องก็ลงเรือลงสาเหตุปรับบาลานซ์ไม่ได้ปรับบาลานซ์ของระดับน้ำไม่ได้นะครับทำให้เรือการทรงตัวเนี่ยเรือทำไม่ได้ปรับไม่ได้มีตู้คอนเทนเนอร์พอเอ็นปุ๊บเนี่ยมันโดนตู้คอนเทนเนอร์เทไปมันก็เลยทำให้ควบคุมเรือไม่ได้ตู้คอนเทนเนอร์นี่คือมันจะมีลักที่แน่นครับกี่ลูกนะทั้งหมดกี่ลูกนะ42 ลูกนะเดินทางออกจากสุราษฎร์จะไปที่แหลมฉบังใช่ไหมครับแหลมฉบังแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดกี่คนครับ10 คนพอดีแล้วใช่ไหมกับความเสียหายตรงนี้ที่เราตีมูลค่าได้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับก็ไม่ทราบต้องให้ถ้ามันเสียหายไหมตู้นี้มันตู้เดี๋ยวเข้าล่างคือตอนเกิดเหตุคือให้ทางเรือประมงเขาจัดเก็บให้รวมแล้วก็จะลากแสดงว่าตู้นี้ลอยน้ำนี่ไม่ได้มีสินค้าหรือยังไงครับคือเจ้าตู้ไปรับสินค้ามาหรือไม่มีสินค้าอะไรแต่ว่ามันเป็นพวกไม้เป็นพวกมันน้ำหนักไม่ลอยน้ำได้ครับให้เรือประมงเขารวมที่ลอยออกจากเราในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือยังไงบ้างครับในจังหวัดชุมพรครับก็ท่านผู้กำกับก็ตอนรับนั่นดีมากก็มีเรือมีเนี่ยที่วิ่งเข้าไปช่วยของเจ้าทุ่งเจ้าท่าเรือประมงข้างเคียงเข้ามาช่วยครับมาช่วยพอลูกเรือทุกคนก็ไม่มีปัญหาไม่มีเลยทั้งหมด10 คนนี่ก็ปลอดภัยทั้งหมดนะครับที่เหลือนี่เรือส่วนในการสำรวจทรัพย์สินว่าอยู่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ทรัพย์สินนี่หมายถึงเรือทั้งเรือทั้งสินค้าเนี่ยโอ้ยเรือเยอะอยู่ในการประมาณตีราคาเรือคันนี้เป็นเรือขนาดกี่ตันกรอสครับ2,000
2,000 เท่าไหร่นี่แหละ15หรืออะไรนี่ครับจะต้องดูอีกที20,000กว่าตันกรอสนะไม่ฮะ2,000กว่า2,000กว่าตันกรอสความยาวเท่าไหร่ครับอ่า7 80เมตร80เมตรคิดว่ากู้ได้ในเรือเนี่ยน่าจะกู้ได้นะครับเป็นไงเราต้องดูทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีมีเพนที่จะขอขายเพิ่มการมาหน้าหรือการเดินทางจะมีไว้จำนวนที่ไปกับเรือไปไปเลยใครมีเอกสารประจำตัวถ้าอยู่เด็กก็เลือกซีบุ๊กประจำตัวบัตรลูกเรือและพฤติการที่เรือล่มเพราะอะไรอย่างไรก็ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ต้องกินนี่ก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวแต่ว่าก็สมบูรณ์หมดเลยยังไม่ได้มากันในเดือนเสือครับผมเดี๋ยวครับสวัสดีครับแหมคนนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวครับ